และจากวิกฤตที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะเราจะได้เห็นเรื่องของความมั่นคงที่แต่ละประเทศเนี่ยได้ให้ความสำคัญมั่งขึ้นโดยเฉพาะชาติในยุโรปแล้วก็บรรดาชาติมหาอำนาจที่มีงบประมาณด้านกลาโหมเพิ่มสูงขึ้นเพราะในปีที่ผ่านมาค่ะทั่วโลกใช้งบกลาโหมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.7 นะคะหลักๆเนี่ยไปอยู่ที่5ชาติด้วยกันคุณผู้ชมคะนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาอังกฤษจีนอินเดียแล้วก็รัสเซียค่ะโดยสถาบันวิจัยสันติภาพสต็อกโฮล์มได้มีการเผยแพร่รายงานฉบับใหม่ในวันนี้ว่าเมื่อปี2021ทั่วโลกใช้งบประมาณด้านกลาโหมรวมกันประมาณ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นปีที่7ติดต่อกันแล้วก็ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ทั้งที่เศรษฐกิจของโลกนั้นได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกในปี2021ซึ่งงบกลาโหมทั่วโลกร้อยละ62เป็นงบของ5ชาติรวมกันนั่นก็คือสหรัฐจีนอินเดียอังกฤษและรัสเซียโดยรายงานระบุว่าในปี2021สหรัฐใช้งบประมาณด้านกลาโหมอยู่ที่ 81,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงร้อยละ 1.4 จากปี2020โดยพบว่าช่วงปี2012ถึง2021สหรัฐได้เพิ่มการใช้จ่ายในเรื่องของการพัฒนาการวิจัยทางทหารถึงร้อยละ24และลดการใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างลงร้อยละ 6.4 ซึ่งก็เป็นการบ่งชี้ว่าสหรัฐกำลังมุ่งเน้นเรื่องของเทคโนโลยีรุ่นใหม่เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งส่วนรัสเซียค่ะใช้งบกลาโหมประมาณ 65,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9และคิดเป็นร้อยละ 4.1 ของ GDP ซึ่งก็เป็นการเพิ่มขึ้นของงบกลาโหมปีที่3ติดต่อกันสาเหตุหลักเพราะว่ารัสเซียเดินหน้าเพิ่มการประจำการกำลังพลตามแนวพรมแดนด้านที่ติดกับยูเครนแล้วก็ได้อานิสงส์จากราคาของพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นช่วยให้รัสเซียเนี่ยมีงบประมาณไปใช้จ่ายในด้านทหารมากขึ้นส่วนรัสเซียจะสามารถใช้จ่ายงบทางทหารได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ยังเป็นเรื่องยากที่จะมีการคาดการณ์ณปัจจุบันเนื่องจากว่ารัสเซียต้องเผชิญกับกระแสการคว่ำบาตรจากบรรดาชาติตะวันตกรอบด้านเพื่อการตอบโต้ที่ตอนนี้เขาได้มีการส่งกำลังเข้าไปปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนนั่นเองและขณะเดียวกันความตึงเครียดในทวีปยุโรปก็มีมากขึ้นส่งผลให้บรรดาประเทศสมาชิกในองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตใช้จ่ายงบด้านการทหารเพิ่มขึ้นต่างไปด้วยปีที่แล้วนะคะมีชาติสมาชิกนาโต้8ชาติที่มีการใช้จ่ายงบด้านกลาโหมมากยิ่งขึ้นคิดเป็นร้อยละ2ของ GDP ส่วนอังกฤษค่ะรั้งอันดับที่4ในการใช้งบประมาณด้านทหารเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ3มูลค่า 68,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็คาดว่าการใช้จ่ายด้านทหารในยุโรปนั้นจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปส่วนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจีนใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากเป็นอันดับที่2ของโลกอยู่ที่ 293,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากปี2020รายงานยังชี้ได้ว่าการที่จีนได้แสดงจุดยืนทางทหารที่แข็งกร้าวในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกก็เป็นการผลักดันให้หลายประเทศในภูมิภาคนี้ต้องเพิ่มงบด้านกลาโหมอย่างเช่นญี่ปุ่นใช้งบกลาโหม 54,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 ส่วนออสเตรเลียค่ะใช้งบกลาโหมเพิ่มขึ้น 31,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ4แล้วก็เป็นแรงผลักดันให้ออสเตรเลียนั้นได้ทำความตกลงด้านความมั่นคงกับสหรัฐและอังกฤษหรือว่าออคัสอันนำไปสู่ข้อตกลงเรื่องของการสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ให้กับออสเตรเลีย8ลำคิดเป็นมูลค่ากว่า 128,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนอินเดียชาติที่มีการใช้จ่ายด้านการทหารมากเป็นอันดับที่3ของโลกใช้จ่ายงบ 76,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยจากรายงานยังคาดการด้วยนะคะว่าแนวโน้มการใช้จ่ายทางด้านทหารทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นและจะเป็นแบบนี้ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนยุโรปที่สงครามการลุกรานยูเครนของรัสเซียนั้นยังคงดำเนินต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ